ู่นะเทียบมันแต่จะเอามาปะทะกันไม่ได้เลยนะเพราะของเราเนี่ยมันจะบอกว่ามันเป็นดาฟแฟมคอนโทรลวาที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ค่อนข้างสแตนดาร์ดมาตรฐานแล้วก็นะฮะทุกอย่างพี่ทราบไหมฮะว่าไอ้เรกูเลเตอร์ชุดนี้เนี่ยมันเป็นเรกูเลเตอร์ที่ราคาค่อนข้างนะฮะสูงนะฮะซึ่งผมอันนี้ผมก็เห็นว่าซื้อบ่อยอะไรเนี่ยผมก็แถมไม่ให้นะฮะโอ้โหแต่พี่ให้ผมวิ่งสองรอบตายแล้วนะฮะผมวิ่งบางหัวเสือผมก็ไม่ไหวพี่ติดตั้งแทนนี้พี่ทำไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะฮะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับพี่นะฮะมันง่ายมากมันง่ายยิ่งกว่าจับผู้หญิงแก้ผ้าพี่นะผมพูดตรงๆพี่จะพี่มาโอ้โหมาอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวนะฮะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายพี่ผมขายว่าผมไม่ได้กำไรเยอะแยะมากมายพี่ไปดูบัตเตอร์ไฟวาวที่ผมส่งไปให้พี่สั่งบอดี้นะฮะอะไรผมส่งบอดี้อะไรนะฮะผมเห็นพี่ซื้อประจำผมก็หยิบสแตนเลสบอดี้เทฟลอนให้พี่นะฮะซึ่งเราคุยกันเนี่ยเป็นแค่บัตเตอร์ไฟวาวไม่มีหัวนะฮะบัตเตอร์ไฟวาวเหล็กหล่อซีดเป็น EPDM รูปผมไม่มีนะพี่นะฮะเห็นนะน็อต2ตัวเองพี่มันไม่ใช่อะไรยากของพี่เนี่ยมันออกค่าเนี่ยผมบอกตรงๆนี่นะมันถ้าเราติดนะฮะให้มันวิ่งตำแหน่งตรงเหมือนตัวยามาตะกิเนี่ยนะฮะมันจะทำงานได้ดีกว่านะครับแต่โครงสร้างของพี่มันเล็กเหลือเกินแล้วก็ปอบบางผมไม่รอดแน่พี่เอาไปติดไม่รอดแน่นะฮะแล้วยิ่งพี่ใส่เรกูเลเตอร์ยิ่งไม่ได้มันหนักพี่ของพี่มันยูเนียมจะหักไม่หักแหล่ละนะฮะนะครับเห็นเมื่อกี้สอบถามยูเนียมเขาบอกว่ามีตัวเรกูเลเตอร์อยู่แล้วนะฮะซึ่งเก็บไว้อยู่ในตู้แล้วก็ยังบักที่หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ขอถอดแล้วกันนะครับพี่ไม่ถามแล้วนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมถอดอันนี้ผมติดเพื่อเทสให้พี่ดูว่ามันใช้งานได้แล้วเดี๋ยวไปถึงเขาก็บอกว่ายังใช้ไม่ได้ตอนนี้แหละผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะนะครับผมเพราะอันนี้ก็นะฮะเอามาติดให้ก็วิ่งไปวิ่งกลับมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับพี่นะโอเคนะครับพี่